หลังจากนั้นแล้วนะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกค่ะยะทาวาริวะอาปุราปริสุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุยหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยโมเมวันจันตุสัมภะตังชีวตุอะทิเลกะวัสสะตตังชีวตุอะทิเลกะวัสสะตตังชีวตุดีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุดีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรมินทรมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิราโภชโยนิจังปรมินทมหาราชวรสะภวตุสัพพทาขอถวายพระพรภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาสงฆ์ทั้งหมดนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก
หลังจากนั้นนะคะพระสงฆ์ก็จะลงจากที่นั่งนะคะเพื่อที่จะลากลับค่ะและอีกสักครู่นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะได้เสด็จลงจากพระที่นั่งทรงธรรมเพื่อมาทรงรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ใกล้จะเสด็จพระชนเนินมายังพระที่นั่งทรงธรรมณพระเมรุมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะคะในขณะที่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่นะคะสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนั้นโปรดที่จะบำเพ็ญพระกุศลตามวัดต่างๆทั้งใกล้และไกลทั่วประเทศนะคะเสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐินอย่างน้อยปีละ3วัดทุกปีค่ะทรงบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ธูปเทียนและทรงสวดมนต์ทุกวันด้วยนะคะที่เห็นในขณะนี้ก็คือรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้เสด็จออกจากโรงพยาบาลสิริราชนะคะมายังพระเมรุท้องสนามหลวงเพื่อที่จะพระราชทานเพลิงพระศพจริงค่ะรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จพระดำเนินประทับที่พื้นปรับระดับหรือว่าลิฟต์ไฮโดรลิกนั่นเองนะคะเสด็จขึ้นอย่างพระที่นั่งทรงธรรมค่ะสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีนะคะซึ่งเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์นั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีซึ่งก็หมายความว่าลูกสาวของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นดั่งดวงแก้วถึงพร้อมด้วยพระกำเนิดเป็นสีอันงดงามค่ะในช่วงตลอดพระชนชีพนะคะได้ทรงพระอุตสาหะวิริยะในการปฏิบัติพระกรณียกิจเจริญรอยพระยุคลบาทและเผยแผ่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มพระกำลังอีกทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอยู่เป็นหนึ่งนิดนะคะในวันนี้เป็นการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจริงนะคะสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีซึ่งพระองค์ทรงเป็นขัตติยราชนารีการพระราชพิธีนี้จัดได้อย่างสมพระเกียรติอย่างยิ่งค่ะ